เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับหกสตรีผู้น่าจดจำแห่งราชวงศ์ชิงวันนี้เรื่องเล่าจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องน่ารู้ของประเทศจีนกับหกสตรีผู้น่าจดจำแห่งราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงก่อตั้งโดยนู่เอ๋อฮ่าเชอร์ชาวแมนจูซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในปัจจุบันพระองค์ได้ก่อตั้งอาณาจักรโฮจินขึ้นมาโดยในระยะแรกยังเป็นเพียงประเทศที่ได้อำนาจจากจักรวรรดิหมิงต่อมาเมื่อฮวงไถจีขึ้นครองราชได้เปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิชิงและเปลี่ยนชื่อเผ่าเป็นแมนจูรวมทั้งสถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิเทียบเท่าจักรพรรดิหมิงต่อมาตัวเอ๋อคุณพระอนุชาองค์ที่14ของหวงไถจีได้ร่วมมือกับอู่ซ่านกุ้ยบุกยึดเมืองปักกิ่งที่หลี่จื้อเฉิงได้ครอบครองและสถาปนาราชวงศ์ชิงอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1644โดยมีจักรพรรดิชิงชื่อจู่เป็นปฐมจักรพรรดิผู้ซึ่งปกครองแผ่นดินจีนอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของราชวงศ์ชิงมีสตรีหลายคนที่น่าจดจำบางคนได้กระทำในสิ่งที่ดีบางคนก็กระทำในสิ่งที่ไม่ดีโดยต่อไปนี้คือสตรีผู้ที่ค้ำจุนสนับสนุนดูแลรวมไปถึงทำลายรากฐานแห่งราชวงศ์ชิงอันนำไปสู่จุดจบของระบบฮ่องเต้ในเวลาต่อมา 1. พระนางเซี่ยวจวงไทเฮาพระนางเซี่ยวจวงไทเฮาไม่ได้เป็นชาวแมนจูโดยกำเนิดแต่ทรงเป็นชาวมองโกซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศมองโกเลียทรงเติบโตมาในตระกูลของหัวหน้าเผ่าโปเอ๋อจีจี้เธอทรงมีพระนามเดิมว่าปูมู่ปูไถทรงเข้ามาเป็นพระชายาของเจ้าชายหวงไถจีในปี1625ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษาภายหลังเมื่อจักรพรรดิหวงไถจีทรงสวรรคตในปี1643พระนางก็ได้ให้ฟู่หลินพระราชโอรสขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิในรัฐศกว่าซุนจื้อโดยมีตั่วเอ๋อคุนเป็นผู้สำเร็จราชการและพยายามกดขี่จักรพรรดิแต่ก็ถูกพระนางค้านตลอดภายหลังเมื่อตั่วเอ๋อคุนสิ้นพระชนทรงได้ถอดตำแหน่งออกและทรงว่าราชการเองภายหลังเมื่อทรงสวรรคตในปี1661เซียนเย่วองค์ชาย3ได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิคังซีก็ถูกเอาป้ายซึ่งเป็นขุนนางเก่าเป็นผู้สำเร็จราชการและกดขี่โดยภายหลังเมื่อเอาป้ายพยายามกบฏก็ถูกจับและขังคุกจนตายส่วนจักรพรรดิคังซีเมื่อส่งว่าราชการได้แล้วก็ทรงกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนสิ้นพระชนเมื่อปี1688พระนางไม่ได้เป็นชาวแมนจูหรือชาวฮั่นแต่พระนางทรงช่วยพระสวามีพระราชโอรสและพระราชนัดดาในการว่าราชการช่วยเหลือประเทศและยังค้ำจุนราชวงศ์และตัวองค์จักรพรรดิให้รอดพ้นจากวิกฤตมาได้ด้วยดีนอกจากนี้จักรพรรดิคังซีเองทรงกำพร้าพระราชนกและพระชนนีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตั้งแต่เล็กจนทรงเติบโตมาได้เพียงแค่พระนางเซี่ยวจวงกับนางกำนันเลี้ยงดูจนทรงว่าราชการได้เอง 2. พระนางฉงชิ่งไทเฮาพระนางฉงชิ่งทรงกำเนิดในตระกูลหนิวฮู่ลู่และทรงเป็นพระชายาในองค์ชายอิ้นเจิ้นหรือจักรพรรดิยงเจิ้นในปี1705และทรงให้กำเนิดองค์ชายหงลี่ซึ่งต่อมาเป็นจักรพรรดิเฉียนหลงเมื่อองค์ชายอินเจิ้นขึ้นเป็นจักรพรรดิยงเจิ้งได้ทรงเป็นพระสนมซีภายหลังเมื่อองค์ชายหงลี่ได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิเฉียนหลงทรงได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีหรือเป็นพระพันปีหลวงฉงชิ่งพระนางฉงชิ่งทรงมักจะตักเตือนและคอยเป็นห่วงพระราชโอรสรวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือพระราชโอรสในบางครั้งอยู่เสมอพระราชโอรสจักรพรรดิเฉียนหลงเองก็ได้ทรงกตัญญูและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระราชชนนีทำให้การบริหารงานในยุคของจักรพรรดิเฉียนหลงช่วงต้นรัชกาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย
พระนางฉงชิ่งสิ้นพระชนในปี1777ทรงถูกฝังอยู่ในสุสานราชวงศ์ชิงตะวันตกโดยจักรพรรดิเฉียนหลงทรงควบคุมงานพระบรมศพมาตลอดพระราชพิธี 3. พระนางกงฉือไทเฮาพระนางกงฉือไทเฮาทรงกำเนิดในตระกูลนิ่วหูลู่ทรงได้เป็นพระชายาในองค์ชายหยงเยี่ยนหรือจักรพรรดิเจียชิ่งต่อมาเมื่อพระราชสวามีได้เป็นจักรพรรดิพระนางเองก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งใดๆเลยอีกทั้งจักรพรรดิเจียชิ่งไม่เคยโปรดในตัวพระนางเนื่องจากพระราชบิดาของพระนางทรงเป็นขุนนางของเหอเซินซึ่งเป็นคนที่จักรพรรดิเจียชิ่งทรงไม่โปรดอย่างมากเมื่อจักรพรรดินีพระองค์แรกหรือพระราชชนนีของจักรพรรดิเต้ากวงสิ้นพระชนพระนางเองได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดินีด้วยเหตุผลทางการเมืองว่ากันว่าเมื่อทรงไปเยี่ยมสุสานราชวงศ์ชิงและถูกโจรกบฏพักบัวขาวจับตัวไปโจรกบฏบังคับให้พระนางกับองค์ชายเหมียนหนิงหรือจักรพรรดิเต้ากวงให้บอกว่าใครเป็นใครพระนางไม่ทรงยอมบอกจนถูกโจรกบฏแทงพระองค์ไปหลายครั้งทำให้จักรพรรดิเจียชิ่งและองค์ชายเหมียนหนิงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและไม่รังเกียจพระนางอีกเลยต่อมาเมื่อจักรพรรดิเจียชิ่งสวรรคตองค์ชายเหมียนหนิงได้ขึ้นครองราชองค์ชายเหมียนซินทรงกล่าวหาว่าจักรพรรดิเต้ากวงทรงปลอมแปลงพินัยกรรมจึงทรงร้องขอให้พระนางตัดสินและทรงตัดสินว่าพินัยกรรมเป็นของจริงและได้ขออภัยโทษแทนองค์ชายเหมียนซินซึ่งเป็นเหตุทำให้จักรพรรดิเต้ากวงทรงยิ่งนับถือพระนางยิ่งขึ้นเมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ในปี1850จักรพรรดิเต้ากวงเมื่อทรงทราบข่าวก็ทรงเสียพระทัยมากจนทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตในปีเดียวกันพระนางทรงรักจักรพรรดิเต้ากวงมากแม้มีใช่พระราชโอรสแท้ๆแต่พระนางกลับรักยิ่งกว่าพระราชโอรสแท้ๆของพระนางทำให้จักรพรรดิเต้ากวงนับถือนางดุจพระชนนีแท้มาตลอดพระชนมายุ 4. พระนางสุอันไทเฮาพระนางสุอันไทเฮาทรงกำเนิดในตระกูลนิ่วหูลู่เช่นเดียวกันกับจักรพรรดินีองค์ก่อนทรงได้เข้ารับการถวายตัวเป็นพระชายาในจักรพรรดิเสียนเฝิงและทรงได้รับการคัดเลือกเป็นพระชายาร่วมกับพระชายาอี้หลานหรือซูสีไทเฮาและได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเจิญในปี1852ภายหลังเมื่อจักรพรรดิเสียนเฟิงสวรรคตในปี1861ทรงได้ร่วมมือกับพระนางซูสีไทเฮาร่วมกันจับกุม8ผู้สำเร็จราชการที่จักรพรรดิเสียนเฟิงทรงแต่งตั้งและสำเร็จโทษในเวลาต่อมายังทำให้อำนาจผู้สำเร็จราชการตกอยู่ในมือพระนางทั้งสองพระนางสุอันไทเฮาได้รับการเคารพจากจักรพรรดิถงจื้อและจักรพรรดิกวงสูเป็นอย่างมากเนื่องจากทรงมีพระเมตตาและมีความถ่อมพระองค์ไม่ถือพระองค์และทรงมีพระเมตตากับเหล่านางกำนันและขันทีอย่างไม่ถือพระองค์เลยแต่ในระยะหลังทรงมีข้อขัดแย้งกับซูสีไทเฮาอยู่ในหลายๆครั้งและทรงถูกตำหนิจากซูสีไทเฮาว่าพระนางทรงขี้เกียจและเฉยชาไม่ใส่ใจพระราชกรณียกิจเท่าที่ควรซึ่งแตกต่างกับพระนางที่กวดขันพระราชกรณียกิจบ่อยๆพระนางสุอันไทเฮาทรงสิ้นพระชนม์ในปี1881เชื่อว่าพระนางซูสีไทเฮาทรงวางยาพิษไว้ในขนมของพระนางแต่ภายหลังนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าทรงอาจเป็นโรคลมปัจจุบันมากกว่าแต่ยังไม่มีหลักฐานรองรับใดๆเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ 5. พระนางซูสีไทเฮาพระนางซูสีไทเฮาทรงกำเนิดในตระกูลเยโฮนาลาซึ่งเคยเป็นศัตรูกับราชวงศ์ชิงในอดีตทรงกำเนิดมาโดยการได้รับเลือกเป็นพระชายาอี้หลานและทรงให้กำเนิดองค์ชายใจฉุนหรือจักรพรรดิถงจื้อโดยทรงมีขันทีคู่ใจสองคนชื่อว่าอันเต๋อไห่กับหลีเหลียนอิงทรงได้ร่วมมือกับพระนางซูอันไทเฮาและองค์ชายอี้ซินพระอนุชาในจักรพรรดิเสียนเฟิงได้ทำการรัฐประหาร
8ผู้สำเร็จราชการที่จักรพรรดิเซียนเฟิงทรงแต่งตั้งและยึดอำนาจบริหารเรียกว่าราชการหลังม่านภายหลังเมื่อจักรพรรดิถงจื้อสวรรคตในปี1875ทรงรับเอาพนัดดาหรือหลานคือจ้ายเทียนซึ่งเป็นบุตรชายของพระคณิษฐาของพระนางขึ้นเป็นจักรพรรดิกวงสูเพื่อให้ได้คงอำนาจต่อไปต่อมาเมื่อซูอันไทเฮาได้ทรงสิ้นพระชนทรงได้บริหารราชการโดยคนเดียวมาตลอดทรงได้ทำสงครามกับต่างชาติและปลดผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถออกอีกทั้งยังทรงหาความสำราญท่ามกลางความลำบากของประชาชนนับพันล้านและยังทรงกีดกันการปฏิรูปร้อยวันทำให้ทรงถูกประณามโดยชาวจีนในยุคต่อมาว่าเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายในชาติและเป็นการจุดชนวนให้กับราชวงศ์ชิงให้แตกสูญในเร็ววันพระนางซูสีไทเฮาทรงว่าราชการหลังม่านยาวนานนับตั้งแต่เมื่อเริ่มศักราชถงจื้อจนถึงสิ้นราชศกกวงสูโดยจักรพรรดิถงจื้อทรงมีโอกาสได้ว่าราชการบ้านเมืองน้อยมากและทรงไม่ได้มีโอกาสว่าราชการอีกเมื่อทรงขัดแย้งกับเหล่าขุนนางจนพระนางยึดพระราชอำนาจคืนส่วนองค์จักรพรรดิกวงสูเองทรงมีพระปรีชาสามารถมากพอแต่น่าเสียดายที่เมื่อเกิดความล้มเหลวพระนางทรงสั่งให้คุมพระองค์ไปที่ตำหนักกลางทะเลสาบและทรงไม่มีพระราชอำนาจในพระองค์อีกเลยจนเสด็จสวรรคตพระนางทรงสิ้นพระชนเมื่อปี1908หลังการสวรรคตของจักรพรรดิกวงสู1วันโดยทรงแต่งตั้งให้หลงยู่ฮองเฮาขึ้นเป็นไทเฮา 6. พระนางหลงยู่ไทเฮาพระนางหลงยู่ไทเฮาเป็นพระพันปีหลวงองค์สุดท้ายของประเทศจีนทรงได้รับเข้าเป็นฮองเฮาโดยการบังคับของซูสีไทเฮาซึ่งทำให้จักรพรรดิกวงสูไม่โปรดปรานในตัวพระนางนักทำให้พระนางไม่พอพระทัยและไม่สนใจจักรพรรดิอีกเมื่อจักรพรรดิกวงสูและพระนางซูสีไทเฮาสวรรคตในปี1908ทำให้พระนางขึ้นเป็นหลงยู่ไทเฮาในฐานะไทเฮาของจักรพรรดิเซียนถงซึ่งขณะนั้นราชวงศ์ชิงเองอยู่ในภาวะที่ใกล้ล่มสลายเข้าทุกขณะและอยู่ในภาวะวิกฤตการก่อจลาจลในอู่จางและการปฏิวัติชินไห่รวมถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนทำให้ราชวงศ์ชิงสิ้นอำนาจในปี1911และต่อมาในปี1912นายพลหยวนซื่อไข่ได้ยื่นใบสละราชบัลลังก์ให้พระนางลงพระนามทำให้ราชวงศ์ชิงสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปีนั้นและทำให้ระบอบจักรพรรดิสิ้นสุดลงในที่สุดพระนางทรงตรอมพระทัยจนสิ้นพระชนปี1913มีการขนพระบรมศพโดยทางรถไฟลีหยวนหงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนได้กล่าวสรรเสริญพระนางว่าทรงเป็นสตรีผู้ดีเลิศท่ามกลางสตรีทั้งปวงสตรีทั้ง6นี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์สำคัญไม่แพ้ผู้ชายในสมัยนั้นเลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ